วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธนบัตรมีแถบขาวแบบนี้เป็นเพราะอะไรใช้จ่ายได้หรือเปล่าธนบัตรคือสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยเพราะต้องใช้ในการใช้จ่ายเป็นประจำในปัจจุบันก็มีธนบัตรรุ่นใหม่ออกมาแต่ธนบัตรรุ่นเก่าๆก็เยอะและใช้จ่ายตามกฎหมายได้ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เจอธนบัตรแปลกตาและได้ขอคำแนะนำและความเห็นจากท่านอื่นโดยอยากทราบว่าธนบัตรแถบสีขาวแบบนี้เป็นเพราะอะไรเมื่อโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากบางคนก็บอกว่าให้สะสมเพราะอนาคตต้องเป็นแบงค์ที่แพงแน่นอนเนื่องจากมีความไม่เหมือนเพื่อนและมีความคิดเห็นบางส่วนบอกธนบัตรชำรุดแต่ก่อนหน้านี้มีแม่ค้าพบธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบคิดว่าเป็นธนบัตรปลอมจึงโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าตนนั้นไปกดเงินจากตู้ ATM แห่งหนึ่งในอำเภอพนัสนิคมจำนวน 50,000 บาทและตู้ได้จ่ายธนบัตรใบละ 1,000 บาทมาจำนวน50ใบเพราะว่ามีธนบัตรไม่เหมือนใบอื่นจำนวน2ใบตนแปลกใจว่าจะเป็นของปลอมเพราะไม่มีแถบฟลอยด์3มิติมีเพียงแถบพื้นสีขาวเท่านั้นซึ่งปกติธนบัตรทั่วไปจะมีแถบตราสัญลักษณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารได้บอกว่าเป็นธนบัตรจริงแต่ชำรุดและเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนบัตรปลอมอย่างแน่นอนอีกทั้งยังไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักรวมถึงผู้ที่สะสมธนบัตรมาขอแลกและขอซื้อในราคาที่แพงกว่าหลายเท่าตัวแต่ได้ปฏิเสธเพราะจะเก็บธนบัตรนี้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานได้ชมบางความคิดเห็นบอกว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตและสามารถแลกที่ธนาคารได้โดยธนาคารได้บอกว่าเป็นธนบัตรจริงแต่ชำรุดและเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนบัตรปลอมอย่างแน่นอนส่วนนักสะสมนั้นบางท่านก็อาจจะชอบเพราะเป็นสิ่งที่แปลกและยังชำระหนี้ได้ตามกฎหมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TK Variety ขอบคุณครับ